าติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาด้วยอุดมการณ์แน่วแน่มั่นคงว่าสู้ครั้งนี้สู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดินไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่เวทีไหนในประเทศไทยนี้ทั้ง8เวทีที่กรุงเทพและเวทีคู่ขนานในต่างจังหวัดรวมทั้งพี่น้องที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางบลูสกายและทีนิวผมขอกราบคารวะทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับวันนี้จะเป็นวันที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยวันที่มวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติการปิดกรุงเทพเพื่อไล่รัฐบาลทรราชไม่เคยปรากฏมาก่อนครับว่าจะมีพลเมืองดีของประเทศได้เข้ามาปฏิบัติการยึดนครหลวงของประเทศเพื่อขับไล่รัฐบาลที่ทรยศต่อประชาชนไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นวันนี้มาก่อนวันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญและจะต้องจารึกไว้ทั้งในเมืองไทยและในโลกครับพี่น้องครับว่าไปแล้วเมื่อวันที่22ธันวาคมเราได้ทำให้เขาดูแล้วว่ามวลมหาประชาชนมีศักยภาพมีพลังมีจำนวนมากพอที่จะปิดกรุงเทพมหานครได้วันนั้นเราทดลองปิดให้เขาดูครึ่งวันแต่ว่าพวกทรราชนี้ยางหัวไม่ออกไม่รู้สึกดื้อด้านกอดอำนาจอยู่ไม่แยแสไม่สนใจว่ามีมวลมหาประชาชนออกมาต่อสู้ออกมาขับไล่เป็นจำนวนมากมายสักเท่าไหร่ไม่สนใจเพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในอำนาจวันนี้มันโง่พอๆกับนายกรัฐมนตรีคือคิดเลขไม่ถูกและพี่น้องคอยดูเลยครับมันคงมีรายงานไปให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าวันนี้ประชาชนออกมาเดินกระบวนแล้วก็ตั้งเวทีชุมนุมกัน8แห่งรวมคนแล้วได้ประมาณ 180,000 เศษมันคงบวกเลขได้ขนาดนี้แล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็โง่พอที่จะเชื่อตัวเลขนี้ด้วยนี่ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วมันปิดหูปิดตาประชาชนทั้งประเทศออกคำสั่งห้ามแล้ว
ไม่ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้เสนอข่าวที่ผมพาพี่น้องประชาชนเดินกระบวนไปตามถนนต่างๆและมีพี่น้องออกมาให้การสนับสนุนส่งเสียงเชียร์ตะโกนสนับสนุนและมอบเงินให้ทุกถนนที่เราเดินไปโดยอ้างว่าถ้าภาพอย่างนั้นปรากฏจะทำให้ประชาชนคนไทยสับสนมากขึ้น ผมอยากจะบอกสอรสประชาชนนะเขาไม่สับสนหรอกมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่สับสนทุกวันและสับสนมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมาถึงวันนี้พี่น้องครับพวกเราไม่ต้องกลัวแล้วยิ่งปิดหูปิดตาประชาชนไม่ยอมให้สถานีโทรทัศน์ทั้งหลายนำข่าวการชุมนุมของพวกเราไปเผยแพร่ยิ่งดีจะทำให้พี่น้องประชาชนเขาอยากจะมาเห็นด้วยตาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเผด็จการที่มัวเมาอำนาจก็ย่อมคิดใช้อำนาจในการแก้ปัญหาพลเมืองดีอย่างเราที่ต้องสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเราก็ยิ่งคิดใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานี้ให้เข้มข้นและแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอำนาจพันอย่างนี้อีกแล้วพี่น้องครับไม่ให้เป็นข่าวก็ช่างมันไม่เป็นไร ผมเชื่อว่าโทรทัศน์ทุกสถานีวันหนึ่งก็จะเกิดสำนึกแล้วก็เกิดความละอายว่าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีของประเทศได้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของรัฐบาลทรราชแล้วมันจะเรียกร้องเสรีภาพของสื่อมวลชนไปทำอะไรพี่น้องครับผมต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้นำพี่น้องประชาชนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเดินมาตามถนนสายต่างๆเมื่อเดินมาถึงราชเทวีก็ให้มวลชนส่วนหนึ่งแยกตัวไปสมทบกับพี่น้องเราที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วผมก็นำมวลชนที่เหลือเดินต่อมานี่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่สมัครใจจะอยู่ร่วมการชุมนุมที่เวทีปทุมวันเขาก็จอดที่นี่มวลชนที่เหลือก็เดินกับผมไปจนถึงแยกราชประสงค์เราพักทานอาหารกลางวันกันที่นั่นแล้วมวลชนส่วนหนึ่งก็แยกไปเวทีลุมพินีที่เหลือกลุ่มสุดท้ายก็
็เดินไปพร้อมกับผมจนไปถึงเวทีที่อโศกไปถึงอโศกประมาณ5โมงครึ่งออกจากราชดำเนิน9โมงที่ใช้เวลามากเพราะตลอดเส้นทางสองฝั่งมีพี่น้องประชาชนออกมาสนับสนุนส่งเสียงเชียร์โห่ร้องต้อนรับตะโกนให้กำลังใจบอกให้เราสู้ให้ชนะขจัดระบอบทักษิณให้ได้มีพี่น้องจำนวนมากควักเงินจากกระเป๋าบริจาคสมทบให้พวกเราเอามาใช้ในการซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงผู้มาชุมนุมมาเสียค่าน้ำค่าไฟค่าเวทีค่าจอค่าจัดการเพราะว่าทาริศเพลงดิดปิดบัญชีของพวกเราหมดทุกบัญชีประชาชนเขาเป็นห่วงเขาก็เลยบริจาคช่วยเหลือสมทบพี่น้องทั้งหลายครับวันที่ผมเดินไปตามถนนเพชรบุรีแล้วก็เดินกลับทางถนนสุขุมวิทกลับไปราชดำเนินแล้วก็เดินจากราชดำเนินไปสีลมกลับผ่านทางเยาวราชกลับไปราชดำเนินเมื่อวันที่19วันที่20มีพี่น้องออกมาต้อนรับมากช่วยบริจาคเงินให้มากและพี่น้องทั้งหลายก็รับปากว่าวันที่22ธันวาจะออกมาร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อปิดกรุงเทพครึ่งวันวันนั้นและพี่น้องก็ออกมาจริงๆมากมายเป็นประวัติการณ์ฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าหมดแล้วประชาชนมีน้ำยาแค่นั้นไม่มีทางเพิ่มจำนวนได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่พวกเรานัดหมายกันว่าวันนี้วันที่13มกราคมเราจะปฏิบัติการปิดกรุงเทพทั้งเมืองและก็ปิดทั้งวันแล้วก็ปิดทุกวันจนกว่าเราจะชนะฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีทางนำหน้าประชาชนคนไทยเป็นพวกรักความสุขรักความสบายมานอนบนถนนกินอยู่บนถนนทนทุกข์ทรมานอย่างเก่งได้ไม่เกิน3วันนี่เขาประเมินกันเราจะทำให้มันดูว่าอย่าว่าแต่3วันเลย30วันหรือ3เดือนพวกเราก็ทำได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ มีคนที่มองโลกสวยงามเห็นว่าบ้านเมืองในขณะนี้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติประชาชนตื่นตัวลุกขึ้นทำหน้าที่เจ้าของประเทศและได้แสดงตนอย่างเปิดเผยต่อต้านรัฐบาลที่ทรยศหักหลังประชาชนคนเหล่านั้นพยายาม
ที่จะมาพูดคุยเจรจากับผมบอกว่ามีอะไรที่สามารถเจรจาต่อรองกันได้บ้างเพื่อให้เหตุการณ์บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่าให้พี่น้องประชาชนเลิกชุมนุมเลิกต่อต้านรัฐบาลแล้วก็กลับบ้านไปเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิม ผมได้ตอบบรรดาผู้มองโลกสวยเหล่านั้นไปแล้วว่าต่อไปนี้เลิกมายุ่งกับผมได้แล้วแล้วมันยังหน้าด้านจะทำต่อไปอีกไม่รู้ว่าจะหมดอีกกี่แสนไหนยังจะโครงการน้ำไหนจะโครงการเงินกู้2 ล้านล้านสารพัดที่มันจะโกงเราโกงประเทศเราทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันทำกันทั้งโคตรโกงเราจึงทนไม่ไหวการที่ทนไม่ไหวมันจึงต้องลุกขึ้นมานอนกลางดินเป็นการถนนอย่างนี้ละโว้ยประชาชนคนไทยเห็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือโดยนายทุนสามัญที่เป็นเจ้าของพรรคเป็นผู้บงการพรรคการเมืองซื้อเจ้าหน้าที่ซื้อแม้กระทั่งกกต.ซื้อฝ่ายปกครองซื้อฝ่ายตำรวจให้รวมมือกันทุจริตช่อโกงการเลือกตั้งแล้วก็รวมมืออำนวยอวยชัยให้มีการซื้อคะแนนเสียงกันอย่างเอิกกระเริกเปิดเผยในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรก็กลายเป็นสภาของขี้ข้าสภาของทาสนายทุนเข้าไปทำหน้าที่ในคราบของนักประชาธิปไตยแต่หัวใจที่แท้รับใช้เผด็จการโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายบ้านเมืองหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐไม่คำนึงความถูกผิดใดๆทั้งสิ้นใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เกรงใจประชาชนเจ้าของอำนาจบังอาจเขียนกฎหมายเพื่อล้างผิดให้คนชั่วล้างผิดให้คนโกงช่วยพี่ชายตัวเองช่วยสมุนบริวารของพี่ชายที่มาเผากรุงเทพที่มีมาฆ่าคนในกรุงเทพให้พ้นจากความผิดซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเขาออกกฎหมายชนิดนี้ยกเว้นประเทศไทยในรัฐบาลทรราชชุดนี้เท่านั้นแล้วยังคิดอ่านตบตาประชาชนแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะรวบอำนาจการปกครองในบ้านเมืองให้อยู่ในกำมือของพวกมันแต่ฝ่ายเดียวเพื่อคิดการใหญ่
ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นรัฐไทยใหม่อย่างที่มันเคยฝันกันไว้จะให้พ่อมันมาเป็นประธานาธิบดีปกครองประเทศนี้กดขี่ข่มเหงกดหัวคนไทยเราไม่ยอมเลยเพราะเราคนไทยทนเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มานับ10ปีเราประจักษ์ชัดกับตัวเองแล้วว่าถ้าเจ้าของประเทศไม่ออกมาแก้ปัญหาชาติไทยของเราก็จะวิบัติล่มจมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะกระทบกระเทือนและเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งเราคนไทยทั้งหลายจึงได้ลุกขึ้นต่อสู้ในครั้งนี้ฉะนั้นพูดเสียให้ชัดเป้าหมายการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนครั้งนี้คือไม่ให้มีระบอบทักษิณอยู่ในแผ่นดินไทยอีกต่อไปนี่คือความชัดเจนของเป้าหมายการต่อสู้ถ้าใครคิดที่จะมาต่อรองที่จะมาเจรจากับมวลมหาประชาชนครั้งนี้ต้องจัดการให้ระบอบทักษิณหมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้ก่อนแล้วจึงค่อยมาเจรจากับประชาชนมีคนบางคนเขาก็พยายามโต้แย้งว่าเขาไม่เคยเห็นว่ามีประชาชนประเทศไหนที่จะลุกขึ้นโค่นล้มรัฐบาลได้ด้วยมือเปล่าผมก็ขอประกาศเสียเลยว่าแล้วพวกท่านก็จะได้เห็นว่ามีประชาชนประเทศไทยนี่แหละที่จะโค่นล้มทรราชได้ด้วยมือเปล่าของประชาชนคนที่คิดว่าไม่สำเร็จก็อะไรขึ้นครับหมอครับหมอครับทางขวามือของเวที5ไปถึงแล้วหมอเรารวดเร็วมากปรบมือให้คุณหมอหน่อยครับผมเรียนเสียว่าในประเทศไทยคราวนี้แหละครับที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้โลกได้รู้ว่าเมื่อมวลมหาประชาชนเจ้าของประเทศเขาอดรนทนต่อไปไม่ได้เขาจำเป็นต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่เจ้าของประเทศกวาดล้างความชั่วร้ายการทุจริตคอร์รัปชันการช่อโกงในการเลือกตั้งการซื้อขายคะแนนเสียงการข่มเหงข้าราชการการแทรกแซงอิทธิพลเหนือพ่อค้านักธุรกิจและองค์กรอิสระทั้งหลายการทำร้ายสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเอาคนจนมาเป็นข้ออ้างแล้วคิดนโยบายหากินบนหยาดน้ำตาของคนจนและความวิบัติของประเทศประชาชนเขาจะกวาดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปแล้วปฏิรูปประเทศไทย
ด้วยมือของประชาชนเพราะฉะนั้นกราบเรียนขอร้องใครก็ตามที่คิดว่าจะมาเจรจาประนีประนอมบอกว่าเพื่อให้วินวินกันทั้งสองฝ่ายชนะกันทั้งสองฝ่ายตอบได้เลยงานนี้ไม่มีวินวินมีวินข้างเดียวไม่วินข้างกูก็วินข้างมึงเอากันเสียให้ชัดนะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องมามีใครมาพูดจาให้มันสับสนวุ่นวายใจกันอีกแล้วก็บอกกับพี่น้องเลยสู้คราวนี้เราทุบหม้อข้าวมาแล้วเวทีราชดำเนินเลิกแล้วมาตั้งเวทีใหม่8เวทีแล้วก็ลงมือปฏิบัติการยึดกรุงเทพและจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเป้าหมายคือให้รัฐบาลนี้มันเจ๊งไปเองอยู่ไม่ได้หากใครยังมีข้อสงสัยว่ามันด้านเสียอย่างไล่ยังไงมันไม่ไปเสียอย่างเราจะทำอย่างไรพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายเห็นแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายจังหวัดแต่งเครื่องแบบขึ้นเวทีราชดำเนินประกาศตัวยืนข้างมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศพี่น้องได้เห็นแล้วข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงประกาศจุดยืนชัดเจนยืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยไม่เอารัฐบาลทรราชแล้วถ้าข้าราชการทุกกระทรวงทำแบบเดียวกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอครับไฟมาอีกแล้วโน่นนะครับ11นาฬิกาเนาะครับอยู่ตรงนั้นถ้าข้าราชการทุกกระทรวงได้ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนแบบบุคลากรทางสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขถ้าทุกกระทรวงทบวงกรมทำอย่างนี้รัฐบาลนี้ก็แห้งตายไปเองโดยไม่ต้องทำอะไรสั่งใครก็ไม่ได้ใช้งานใครก็ไม่ได้เจอหน้าข้าราชการเขาก็จะทำเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศว่าเขาเจอหน้าคณะรัฐมนตรีเขาจะไม่ไหว้เขาจะไม่ทักเขาจะไม่คุยด้วยเขาจะไม่รับคำสั่งเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองอีกต่อไปสมควรไปได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันชัดเจนครับว่าข้าราชการประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยึดอำนาจรัฐนั่นคือการปฏิวัติโดยประชาชน
ครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและของโลกครับทำด้วยมือเปล่าทำได้อย่างนี้วันนี้กระทรวงสาธารณสุขข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วถ้าข้าราชการอื่นยังลังเลอยู่พี่น้องประชาชนออกมาก่อนออกไม่หมดกรุงเทพเลยออกไม่หมดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยข้าราชการเขาก็ต้องมายืนข้างประชาชนในที่สุดเพราะเราออกกันมาหมดประเทศแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะทำการปิดกรุงเทพคราวนี้กับผมได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าเราจะพยายามให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเป้าหมายหลักคือราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆเราไม่ต้องการให้ทำงานอีกต่อไปเราไม่ต้องการให้เป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องข้าราชการทั้งหลายถ้าไม่ต้องการขัดใจกับมวลมหาประชาชนโปรดนอนอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานทั้งหลายเราจะปิดล้อมหมดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไปก็ไร้ประโยชน์ตามปิดไปเรื่อยปิดกระทรวงไปแอบทำงานอยู่ตรงโน้นตามไปปิดอีกตามไปปิดเรื่อยๆจนทำไม่ได้สักแห่งถึงวันนั้นก็เป็นรัฐบาลง่อยเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวถึงหน้าด้านก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าสั่งราชการไม่ได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงข้าราชการทั้งหลายเหมือนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหมดอย่าว่าแต่ว่าจะไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างอื่นเลยแค่จะไปเบิกเงินเดือนให้ตัวเองก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีข้าราชการทำงานนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นวาดภาพให้เห็นกันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายมาวันนี้ตั้งใจร่วมกันให้แน่วแน่วันไหนๆลงมือปิดกรุงเทพกันแล้วต้องเอาให้รู้เรื่องไม่ชนะไม่เลิกไม่มีวันจบแล้วทำให้ถึงที่สุดพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจทั้งหลายท่านก็เห็นแล้วเมื่อตอนเสื้อแดงพวกนปช.ออกมาก่อจราจลมาก่อการร้ายในกรุงเทพมันทั้งฆ่าคนทั้งเผาโรงหนังสยามทั้งเผาเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งเผาห้างร้านทั้งหลายการค้าการขายเสียหายยับเยินแต่วันนี้พลเมืองดีปิดกรุงเทพพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายยังเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่มาทำร้ายใครเรามาไล่โจรครองเมืองอย่างเดียวลูกผมมาบอกว่าพ่อครับพอพวกเราปิดกรุงเทพวันนี้หุ้นขึ้นเลยครับ
แสดงว่านักลงทุนหัวไวคิดแล้วว่ารัฐบาลโจรอยู่ไม่ได้แน่นอนรีบลงทุนกันใหญ่เลยนี่เห็นไหมว่าเราทำเรื่องดีๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจนักลงทุนทั้งหลายออกมาแสดงตัวประกาศตัวยืนอยู่ข้างประชาชนเถอะครับเกมมันจะได้จบเร็วขึ้นท่านก็ได้ทำมาหากินต่อไปสะดวกพวกผมก็จะได้กลับบ้านไปเป็นพลเมืองดีอยู่ที่บ้านอย่าไปเสียเวลาที่จะคิดอ่านประนีประนอมกับรัฐบาลแล้วมาชักชวนให้เราไปประนีประนอมด้วยเลยครับพวกเรายืนยันไม่ประนีประนอมเด็ดขาดงานนี้ชนะลูกเดียวแพ้ไม่เป็นเพราะออกมาหลายล้านแล้วไม่ยอมแพ้แล้วผมภูมิใจมากวันนี้ที่เวทีแห่งนี้เดิมทีผมคิดว่าจะมีแต่ชาวจุฬาที่จะมาช่วยดูแลเป็นกำลังแต่ปรากฏว่าได้มีการสามัคคีร่วมมือกันทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งสงขลานครินทร์ทั้งมศวปทุมวันทั้งวิทยาลัยปทุมวันและวิทยาลัยอุเทนถวายเขาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเวทีนี้ครบหมดเลยขอขอบคุณรักพวกท่านจริงๆสุดยอดประชาชนคนไทยภูมิใจในครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาทั้งเก่าทั้งใหม่ของทุกสถาบันเหล่านี้จริงๆเลยครับผมกราบคารวะแทนประชาชนและผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนเชิญชวนบรรดาคุณครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันโปรดหยุดการเรียนหยุดการสอนออกมาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนเถิดครับในอดีตเมื่อบ้านเมืองมีภัยบ้านเมืองมีวิกฤตบ้านเมืองมีอันตรายเราจะได้เห็นนิสิตนักศึกษาคุณครูอาจารย์ปัญญาชนออกมาเดินนำหน้าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ปกป้องสิทธิเสรีภาพปกป้องบ้านปกป้องเมืองวันนี้มวลมหาประชาชนออกมาแล้วเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษานักเรียนครูอาจารย์ออกมาเถอะครับไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปสอนมานี่ดีกว่าเถอะครับทุกสถาบันมากันให้หมดเลยแล้วไม่ต้องไปสนใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาทบวงมหาลัยไม่ต้องสนใจมันไม่ออกคำสั่งปิดก็ไม่เป็นไรเราปิดเองเพราะเราไม่ไปเราไม่ไปเรียนเราไม่ไปสอนให้อธิการบดีอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่ารัฐมนตรีศึกษามันจะไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยกันไปกันสองคนพวกเราอยู่บนถนนให้หมดเลย
นี่เป็นโอกาสประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในชีวิตท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาทั้งหลายหนนี้หนเดียวในชีวิตพ้นหนนี้ไปแล้วผมยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่จะเปิดโอกาสให้ปัญญาชนทั้งหลายได้ออกมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนอีกเพราะฉะนั้นขอให้ได้รับทราบว่าผมกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เชิญท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการและมวลมหาประชาชนรอต้อนรับท่านอยู่ครับถ้าท่านยังคิดมากฟังผมอ่านจดหมายฉบับนี้ก่อนผมเพิ่งได้รับจดหมายฉบับนี้ก่อนขึ้นเวทีคนส่งจดหมายเขียนด้วยสมุดการบ้านแล้วก็แปะรูปเจ้าของจดหมายมาให้ผมด้วยกราบเรียนลุงสุเทพที่นับถือหนูดูทีวีทุกวันเวลาคุณลุงสุเทพพูดแต่หนูไม่ได้ไปสักทีเพราะพ่อแม่หนูยากจนไม่มีเงินจะไปแต่หนูก็เชียร์อยู่ทางบ้านทุกวันและหนูเก็บเงินที่อยู่ในกรงที่สะสมวันละ1บาทส่งมาให้166บาทเพื่อเอามาสมทบทุนกับมวลมหาประชาชนสุดท้ายขอให้คุณลุงสุเทพสู้ๆจากเด็กหญิงปรัชญาชูแสงอยู่บ้านเลขที่3หมู่11ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นนักเรียนชั้นม.1 ทับ 3 โรงเรียนรัชดานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอโทษนะครับคุณครูอาจารย์นิสิตนักศึกษานักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหลายเด็กม.1โรงเรียนรัชดานุประดิษฐ์อนุสรณ์เขายังรู้ร้อนรู้หนาวเขายังรู้ว่าคราวนี้เขาต้องทุ่มสุดตัวมี116บาทยกให้มวลมหาประชาชนหมดแล้วท่านจะตากหน้าไปเรียนวิทยาลัยไปเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่ทำไมมานี่เถอะครับมาเถอะครับพี่น้องทั้งหลายผมขอเรียนนะครับว่าการปิดกรุงเทพคราวนี้เรายังยึดหลักการที่มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลไปที่หน่วยงานของรัฐราชการต่างๆทุกกระทรวงทบวงกรมจะพยายามไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะพยายามไม่ให้กระทบการท่องเที่ยวการค้าการขายของประชาชนแต่ส่วนของรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและผมจะกราบเรียนให้พี่น้องได้ทราบเป็นขั้นเป็นตอนไปทุกวันการปฏิบัติการของแต่ละเวทีผู้รับผิดชอบเวทีกรรมการที่เวทีนี้ได้รับมอบหมายไว้แล้วว่าจะต้องไปปิดล้อมส่วนราชการไหนที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนมวลมหาประชาชนได้ไปร่วมปฏิบัติการกันโดยพร้อมเพรียงตามที่คณะกรรมการควบคุมเวทีเป็นผู้
ชักชวนเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายซึ่งที่นี่ก็จะมีคุณสาธิตวงหนองเตยหรือผู้ใหญ่สาธิตเป็นผู้รับผิดชอบเช้าไปปิดส่วนราชการบ่ายก็กลับมาอยู่ที่นี่รายการที่นี่ก็จะทำเต็มที่เหมือนรายการของเวทีราชดำเนินและทุกเวทีก็จะทำรายการเช่นเดียวกันและปฏิบัติภารกิจอย่างเดียวกันผมเองก็จะแวะเวียนมาขึ้นเวทีพูดคุยกับพี่น้องทุกวันทุกวันทุกวันและไปปฏิบัติการร่วมกับพี่น้องเป็นจุดเป็นแห่งไปวันไหนไม่ได้ไปไหนก็จะชวนพี่น้องเดินกระบวนเชิญชวนคนกรุงเทพที่เหลือให้ออกมาร่วมปิดกรุงเทพกับเราให้หมดทั้งกรุงเทพพี่น้องทั้งหลายไม่อ่านก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เงินบริจาคมีความหมายมากประชาคมสาธารณสุขโรงพยาบาลตรังร่วมบริจาคให้ลุงกำนันสุเทพกู้ชาติ 33,377 บาทเพิ่งมาส่งให้ที่หน้าเวทีนี่เองครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยร่วมชาติที่เคารพทุกท่านในนามเครือข่ายสิทธิ์เก่าอัดสำชันพาณิชย์ขอคารวะมวลมหาประชาชนในการต่อสู้กอบกู้ปฏิรูปประเทศไทยด้วยสันติวิธีอย่างถึงที่สุดการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาและกำลังจะขยับเคลื่อนต่อไปเป็นกระบวนการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองโดยภาคประชาชนพวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมวลมหาประชาชนและขอเสริมพลังด้วยการมอบปัจจัยจำนวน 500,000 บาทในวงเล็บโปรดแบ่งให้คปท. 250,000 บาทขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอำนาจการรวมพลังจิตของมวลมหาประชาชนจงประสบชัยชนะและร่วมปฏิรูปประเทศไทยต่อไปในนามสภาประชาชนคู่ขนานกับสภาตัวแทนด้วยจิตคารวะเครือข่ายสิทธิ์เก่าอัดสำชันพาณิชย์13มกราคม2557ขอบคุณครับคุณยายสุพิษสังคมีเป็นคนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายมาอยู่ที่ LA เปิดร้านอาหารปากใต้ชื่อร้านจิตรัตดาบริจาคเงินแด่ท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณจำนวน 1,999 บาทขอบคุณคุณยายครับและกปปส.ของเคียนซาสุราษฎร์ธานีค่ะจะขอขึ้นมอบเงินให้กับลุงกำนัน 100,000 บาทค่ะเชิญค่ะกปปส.เคียนซาค่ะอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเงินสดๆนะคะพกมา 100,000 บาทค่ะทาเล็ดดูเอาละกันผมเห็นแล้วครับมีแบงค์20แบงค์50แล้วก็แบงค์100แสนบาทมัดเท่าเนี้ยครับค่ะแถมยังมีเด็กนักเรียนชั้นป.4/2โรงเรียนวัดเพ็ญประดิษฐารามเคียนซาร่วมบริจาคให้อีก570บาทครับขอบคุณมากค่ะกปปส.อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่น้องครับเมื่อเราตกลงกันว่าต่อสู้ให้ถึงที่สุดตั้งแต่นี้ต่อไป
โอ้มาจากภูเก็ตค่ะเป๊กฝากเงินให้ลุงกำนัน 1,000 บาทขอบคุณครับเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าเราจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดไม่ต้องถามว่าหยุดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอเชิญชวนพวกเรามานอนกลางดินกินกันกลางถนนทุกวันทุกคืนอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตร่วมกันปิกนิกกันกลางถนนจัดงานปาร์ตี้กันกลางถนนเรายึดได้หมดทุกถนนในกรุงเทพเนี่ยครับต่อไปนี้เรายึดหมดเลยครับคืนนี้พูดแท้หมดให้มันสิ้นสงสัยให้มันสิ้นเปลือกจะได้ไม่ต้องมีใครมาถามถ้าพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายอึดอัดที่เห็นคนมาปิดกรุงเทพอยากให้เรื่องมันจบเร็วๆเชิญเลยมาร่วมกับเราแล้วจบเร็วแน่นอนครับออกมาให้หมดนะครับจบเร็วแน่นอนถ้าพี่น้องข้าราชการทั้งหลายเห็นข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมอพยาบาลเภสัชเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ทุกฝ่ายทันตแพทย์หมดทั้งกระทรวงเขาสามัคคีกันอย่างนี้ได้ขอให้ทุกกระทรวงตะบวงกรมสามัคคีกันแล้วออกมาร่วมกับประชาชนแบบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจบเร็วแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับผมก็จะได้ตะเวนไปเวทีอื่นต่อไปขอให้พี่น้องอยู่ที่นี่กันให้แน่นหนาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับ